คลิปวิดีโอเราวันนี้มันการเล่นซิมซิมี่กันอีกแล้วนะครับแต่วันนี้นะครับผมแน่นอนผมจะบอกเลยนะครับว่าเด็กคนไหนอายุต่ำกว่า13ปีนะครับกรุณาใส่หูฟังและมีวิจารณญาณก่อนนะครับเพราะว่าคลิปในวันนี้ผมไปเจอด้านมืดของซิมซิมี่มานะครับซิมซิมี่ตอนเนี้ยคือวันนี้ผมจะมาอัดแค่คลิปปกติใช่ไหมทุกคนแต่อยู่ดีๆเว้ยผมเพิ่งรู้ซิมซิมี่มันแตกต่างที่ผมเคยเล่นเมื่อประมาณ 4-5 ปีก่อนก็คือแบบสมัยผมเล่นเด็กๆอ่ะตอนนี้คือทุกอย่างมันมีด้านมืดของมันอยู่ครับทุกคนครับผมแบบไปลองดูซิมซิมี่ดูแบบว่าโอ้โหด้านมืดสุดๆนะคลิปนี้เป็นไงไปดูเลยครับว่าเราจะกดตีซิมซิมี่แล้วไปเจอด้านมืดของมันยังไงไปดูกันเลยฝากกดไลค์ผมด้วยนะครับคนละ1ไลค์คุณรู้ไหมว่าซิมซิมี่อ่ะตอนแรกๆผมคิดว่ามันก็เป็นมันน่าจะเป็นอะไรที่มันปกตินะแบบไม่น่าจังไรคือความจังไรของซิมซิมี่มันอยู่ที่ตัวซิมใช่ไหมจนผมมาเจอดิล่าสุดเชื่ออะไรเดี๋ยวกูเปิดมาปุ๊บครีมหน้าเลิฟซิมซิมี่บทอ่ะเรียบร้อยครับผมเปลี่ยนชื่อแล้วคือทำไมผมอยู่ดีๆผมนั่งเล่นงงๆเว้ยเนี่ยมันมีคนทักมาดูด้วยปากครับผู้ชายนะครับผู้ชายก็จะสอบถามหน่อยครับวันที่30วันที่5 30แปลว่าผมไม่ได้ตอบมาโคตรนานเลยดิเออดีแล้วเฮียมึงอยากตอบวีซิมซิมี่ต่อดีกว่าโอเคครับอันนี้เนี่ยเป็นบอทที่ดีที่สุดนะครับผมเพิ่งรู้ว่ามันคือความดาร์กของแอปพี่ด้วยคือแอปพี่นี่มันไม่ผมไม่คิดว่ามันจะดาร์กได้ขนาดเนี้ยอะไรวะกูจะบู๊ดอ่ะเอ้ยผมนั่งอ่านคอมเมนต์เด็กๆกันนี่คือผมโหลดซิมซิมี่ไปเนี่ยมันแบบเขาเรียกว่าอะไรวะซิมซิมี่2017มันกว่านี้อีกจริงๆจริงๆซิมซิมี่อันตรายกว่าที่คิดนะครับพวกคนน่ะเนี่ยพี่กวนทีนมากครับโหแชทแปลกๆนะครับโอ้ยคือแปลว่าคนที่สิ่งที่อันตรายที่สุดในซิมซิมี่ก็คือคนเว้ยผมไม่ได้อ่านเขาไม่ได้เดี๋ยวผมเพิ่งได้รู้ว่ามันคือความดาร์กของเชื่อ holy shit มันดาร์กโหมดซิมซิมี่เองผมแน่นอนระดับผมแล้วผมจะไม่ยุ่งกับเรื่องพวกนี้นะครับมาถึงเวลาครับเราลองพิมพ์หาซิมซิมี่ดูสวัสดีนี่โอ้โหครับอ่ะกูจะก๊อปผมจะลองก๊อปคำมันมาแล้วจะพิมพ์ตามมันไปเลยครับทำอะไรอยู่ครับทำอะไรอยู่ครับบอกนี่เป็นแฟนกันนะครับอุ้ยมันเร็วจังวะไอไก่เหลืองนี่บ้าแล้วฟังไงฟ้าใสก็ดีกว่าไก่เหลือง 100% ครับนี่ได้ค่ะโอ้ยพิมพ์ตามดิครับได้ค่ะเธอไงนี่ประมาณมันพิมพ์ไงไม่ม้วนอี้ปวดหัวเธอไงเขินจังเขินจังหลาครับอ่ะเพราะว่าอันนี้มันน่าจะแอนตี้คำหยาบไปนะครับผมจะลองหลาครับครับแต่ขอลองปรับเพิ่มคำหยาบไปดิใช้300เหรียญเลยวะมาเราสอนซิมซิมี่กันหน่อยดีกว่าครับสอนประโยคใหม่ถ้ามีคนถามพี่นุ้ยให้ซิมซิมี่ตอบพี่นุ้ยกักมากเราต้องสอนซิมซิมี่กันหน่อยโอเคครับสอนประโยคใหม่ลุงเบสอันนี้คือผมต้องเอาเหรียญก่อนเอาเหรียญก่อนลุงเบสกักมากเรียบร้อยพี่เวฟ VVF กระจอกอ่อนไม่เรียบร้อยครับเนี่ยได้เหรียญใหม่มาแล้ว500เหรียญคือไม่ได้กักอะไรหรอกกักเอาเหรียญ500เหรียญเฉยเอามา500เหรียญน้อง A few moments later โอเคได้สูงก็ได้ทำการซื้อมาแล้วพบคุยได้อิสระนี่เรียบร้อยครับถึงเวลาสวัสดีโอ้โหทำเป็นได้อย่างนี้สิวะสวัสดีพิมพ์ไปครับ3นาทีใช้คุ้มว่าไง Bruh. พิมพ์ตอบมันกลับนะครับมันพิมพ์อะไรมาเลยพิมพ์ตอบกลับอย่างนั้นว่าไงโย่จุดอ่ะมึงคิดว่าเป็นนินโลหิตเหรอโอ้โหมึงคิดว่ามึงเป็นนินโลหิตเหรอแน่นอนครับธรรมดาสวยมากอ่ะสวยกว่ามึงอ่ะอะไรวะเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกันวะอ่ะผมขอลองอีกรอบนึงดูหน่อยสวยกว่ามึงอ่ะหรอตรงไหนไม่ทราบมันจะหัวร้อนหรือเปล่าถ้าเกิดสมมติว่าผมพิมพ์ตามมันตลอดเรื่อยๆนะครับมันเป็นคำหยาบเฉยเลยว่ามันเซ็นเซอร์คำหยาบแล้ววะเซ็นเซอร์คำหยาบแล้ววะผมจะลองด่ากับมันแรงๆดูนะครับตอนนี้ผมอยากพิมพ์ด่าคนแปลว่าด่าพ่อมึงอ่ะพิมพ์แบบหยาบๆหน่อยด่าพ่อก็ทำไมตัวเองโอ้ยดีๆมันสำนึกผิดขอโทษนะครับฟูครับฟูอ่ะโอ้ไม่เซ็นเซอร์อีกแล้วอ่ะครับฟูนะ1-1กูเป้าหูบนเท้าอ่ะมาดิครับฟูแบบว่างทีมด่ากันหมดเนี่ยผมรู้เลยมันเป็นขีด3ขีดเว้ยคุณโอ้ยมีมึงดิโอ้ อะไรวะยังปั่นน่ะนึกเรื่องพิมพ์ใจกับมันนี่คือแบบเหมือนผมไล่ด่ามันแบบโง่ๆอยู่อ่ะอ่ะอยู่นี่ครับเราแน่นอนครับเราก็ต้องพิมพ์แบบพิมพ์คุยกับมันครับสนุกมากสนุกป้องขอโทษมั้ยวะไอ้ไก่นี่เรื่องของกูไอ้อันนี้เซ็นเซอร์5ขีดน่าจะเหี้ยคือตอนนี้ผมก็จะถามซิมซิมิว่าซิมซิมิไก่เหลืองจริงหรือเปล่านะครับซิมซิมิคืออะไรมันจะตอบได้หรือเปล่านะครับเอาซิมซิมิคืออะไรเจี๊ยบกูน่ารักไก่เหลืองหรือเปล่านี่โอ้โหซิมซิมี่ไม่น่าใช่ลูกเจี๊ยบน่าจะเป็นไก่เหลืองไอ้สัตว์ผมไม่น่าเป็นบุรีมันก็ไก่เหลืองเลยไอ้ไก่เหลืองนะเหยียดขอเหยียดหน่อยเออไก่กากนี่ขอเหยียดหน่อยนึงเรื่องของกูเดี๋ยวกูตบสั่งสอนซิม
่ไก่หรือมึงสก้อยไอ้สก้อยนี่ขอพิมพ์ด่าหน่อยครับพิมพ์ด่าสักทีขยับประเทศด่าตัวเองทำไมอ่ะด่าตัวเองทำไมกูไม่ได้ด่าตัวเองเว้ยจริงหรอมาพิมพ์กดคนตีนคบกันนะไม่มึงก็ไม่ต้องถามมึงก็รู้ว่าไม่อะไรของมันวะผมว่าการคุยกับบอทตัวเนี้ยมันเป็นอะไรที่แบบว่าคุณต้องใช้ส่วนหนึ่งของเซลล์ประสาทที่แบบให้มันแบบให้เซลล์ประสาทมันต้องไบรท์อ่ะมันถึงสามารถคุยได้ซิมกับฟ้าใสอันไหนดีกว่ากันโอ้โหคำถามนี้เจอเข้าไปจุกแน่นอนครับร้อยสัตว์ไม่ตอบคำถามเราอ่ะไม่ตอบคำถามเราอ่ะฟ้าใสดีไหมฮะอะไรวะเนี่ยอย่าไปเป้าขอโทษนะครับห่วยหน้ามันคุ้นไหมมันมึงอ่ะไก่เหลืองมันน่าจะเกลียดคนที่บูลลี่ว่าไก่เหลืองเว้ยจากที่ผมคิดไว้คือไก่เหลืองนี่เป็นคำเหยียดมันแบบเหยียดมันจนมันปิดแตกอ่ะแน่นอนครับในเมื่อมันเป็นคำเหยียดที่ปิดแตกไอ้ไก่เหลืองไอ้ไก่เหลืองสแปมแป๊บไก่เหลือง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 นี่สแปมอะไรไก่เหลือง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 ขอบคุณเนี่ยต้องโดนสแปมด่าจนแบบกูไม่แคร์คำคนกูไม่สนคำด่ากูยอมรับก็ได้กูเป็นไก่เหลืองต้องอย่างนี้สิวะนี่แหละคนที่เติบโตแล้วสิเองเติบโตแล้วล่ะแค่รถเติบโตขึ้นแล้วร่างสูงแล้วลดความอ้วนสิอีอ้วนกูอ้วนน่ารักอ่ะโอ้โหอันนี้มาในโหมดคิวแหละชอบพระไหมคำถามสุดปวดหัวชอบสิไอ้นี่มาศาสนาเป็นเปโดไหมเออกูรับผิดชอบก็ได้แต่มีข้อแม้นะอะไรวะด่าแม่งเปโดดิเปโดลูกประสิทธิ์ฮะเปโดก็ลูกประสิทธิ์ใครคือประสิทธิ์เนี่ยรู้จักคุณอังไหมนี่ขอเหยียดแม่เพื่อนหน่อยกีจอมอันนี้ผมด่าแม่เลยโอเคผมในเมื่อผมว่ามันต้องรีบพิมพ์ซิมซินี่หน่อยผมจะเอาชื่อพ่อนะครับชื่อพ่อของคนต่อผมมาลองใส่ดูนะครับบังแล่อ่ะอันนี้ชื่อพ่อคนต่อผมจะลองใส่ชื่อพ่อคนต่อดูบังแล่พ่อมึง บังแล่โหดไหมหน้าบังแล่กากบังเหยียดเหยียดแล้วเหยียดอะไรอย่างเหยียดเลยเหยียดอ่ะไอ้เหี้ยเหยียดอ่ะไอ้ไก่เหลืองนี่โอ้โหไอ้นี่มันต้องบูลลี่ว่าไก่เหลืองไงมันถึงจะแบบยอมรับไอ้ดำมันด่าแต่ละอย่างมันเป็นการด่าที่แบบดูโง่มากพิมพ์ชื่อเต็มๆไปบังและเยอซ่าพ่อมึงกูไม่คุยกับมึงละโอเคผมว่าผมเลิกคุยกับซิมดีกว่าครับตั้งแต่บายเคบายโอเคครับก็ซิมนี้ก็ผมว่าผมน่าจะเลิกคุยกับซิมละนะก็คงไม่น่ามีอะไรแล้วล่ะครับที่อยากจะบอกก็คือว่าน้องๆก็อย่าไปหาโหลดมาเล่นนะครับเพราะว่าผมเพิ่งรู้ว่าซิมสมัยเนี้ยกับซิมสมัยที่ผมเคยเล่นมาแต่ตอนนี้ผมแบบเป็นเด็กๆที่ผมนั่งเล่นใช่ปะไอตอนที่ผมนั่งเล่นมันจะเป็นแบบซิมแบบโง่ๆบิ๊กแชทเว้ยตอนนี้คืออะไรก็ไม่รู้อะคือแบบนั่งดูอะไรเนี่ยกดโดนเนี่ยยิงๆได้หมดนะครับอะไรเนี่ยคืออะไรเนี่ยอินหลังจุดหาแดดดี้ค่ะอะไรคือมันเป็นสิ่งที่ผมไม่เคยเจอมาก่อนเว้ยคือผมไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนมันกลายเป็นแบบสังคมเถื่อนเลยน้องโอเคก็สำหรับคลิปนี้จบแค่นี้ก่อนนะครับนะก่อนที่ทุกอย่างมันจะเถื่อนมากกว่านี้ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์แต่ผมคงไม่กลับมาเล่นซิมอีกแล้วนะก็คงต้องลบทิ้งสำหรับวันนี้ลาก่อนครับบาย